สวัสดีครับขอต้อนรับครับผมเข้าสู่ Insight News Tonight ครับสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะพบกับพัทรและปุ้ยเช่นเคยค่ะใช่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเรื่องราวน่าสนใจเพียบเลยครับไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับโอ้พุดเดิ้ลรู้ซึ้งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแฟนคลับฟินคู่จิ้นบอยมากกี้ทำบุญร่วมชาติกล้ามใหญ่ดียังไงติดตามในสกู๊ปเรื่องกล้ามๆของคนดังแล้วก็มี6คนเป็นเบนซ์2ตัวตัวหนึ่งโซอี้ซาลดาน่ารับคำท้าไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์แต่ไม่ยอมเล่นเองนี่ครับเรามาเริ่มกันที่ Ice Bucket Challenge ก่อนเลยดีกว่าะนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหกำลังเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับพี่ปูเป้โดนมีใครเขาท้ายก็มีเบสที่เคยทำรายการเรานั่นแหละแล้วก็มีแฟนรายการวิทยุทำยังทำยังไม่ทำค่ะเพราะว่าถ้าจะทำบุญปูเป้จะไปทำเงียบๆแล้วไม่ขอออกสื่อครับผมวันนี้ครับเราก็จะพามารู้จักนะครับกับโรค ALS นะครับหรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันครับIce Bucket Challenge นะครับคนบันเทิงเนี่ยยังส่งต่อคำท้าราดน้ำแข็งแล้วก็หาเงินช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS นะครับกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งนอกจากคนดังทั่วโลกแล้วนะครับในบ้านเราเนี่ย True F11 นะครับก็อินเทรนด์เช่นกันหลังจากที่ป้าแจ๋วนะครับรับคำท้าจากยาย่าแล้วก็ยังมีการส่งต่อนะครับไปถึงเด็กๆนักล่าฝันก็คือคุณปออนบแล้วคุณปอเนี่ยก็ยังมีการท้านะครับคุณบออัศพลนะครับแล้วคุณบอเนี่ยก็ยังไปมีการท้าต่อไปที่คุณพี่ปังแล้วก็ครูแมวครูโรดส่วนครูโรดนะครับก็มีการท้านะครับไปที่ครูเป็ดนะครับคอมเมนเตอร์ก็เรียกได้ว่านะครับต้องดูกันว่านะครับคอนเสิร์ต True F 11 Week 5นี้นะครับคืนนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เปียกกันหรือเปล่าครับท่ามกลางกระแสน้ำเย็นที่ราดกันอย่างสนุกนะคะก็อย่าลืมวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ซึ่งมีกระทู้หนึ่งในเว็บดังค่ะนึกถึงนักร้องนักแสดงอย่างนัทมีเรียซึ่งคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคนี้และปัจจุบันคุณแม่จิงดาเต็มมีสีนั้นยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชโดยเป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์ค่ะนั้นมีเรียนะครับเล่าว่าโรค ALS นะครับหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีวิธีการรักษามีเพียงยาที่จะช่วยประคับประคองอาการได้นะครับก็มีการเคยทดลองรักษาด้วยการทำสเต็มเซลล์แต่ว่าก็ไม่ได้ผลครับอาการของโรคนี้นะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะไม่มีแรงซึ่งคุณแม่ของคุณนัทเองนะครับก็มีอาการเซลล์ประสาทไขสันหลังเนี่ยเสื่อมอยู่แล้วทำให้ร่างกายนะครับก็จะไม่ค่อยมีแรงในการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ไม่ว่าจะขยับปากการกลืนนะครับการรับประทานอาหารรวมไปถึงนะครับกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่สามารถบีบรัดเองได้จึงทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยสามารถเข้าไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็สมองครับหลังจากที่คุณนัทดูแลคุณแม่มา3ปีนะคะพี่ตุ๊กเดือนเต็มแนะนำว่าให้ลองขอพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอาการป่วยของคุณแม่นั้นถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากค่ะวันแรกที่ทราบว่าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณรับคุณแม่เป็นคนไข้ในพระองค์คุณนัทก็ดีใจมากๆและถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้คุณแม่เนี่ยสู้มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวงการบันเทิงไทยนะคะเรายังเคยได้ยินข่าวคราวดารานักแสดงบางรายที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนแรกๆที่ทำให้เรารู้จักกับโรคนี้ก็คืออดีตนักแสดงสาวโอภัคจิราค่ะที่เคยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เป็นประเภท MG ที่รุนแรงน้อยกว่า ALS และสามารถรักษาให้หายได้คล้ายกันนะโอ้รู้สึกว่าการความทรมานของคล้ายกันนะแต่ว่า ALS เนี่ยรู้สึกว่าเยอะกว่าตรงที่ ALS เนี่ยกล้ามเนื้อรีบแต่ว่าของโอเนี่ยคือเป็นแบบเดียวกันเลยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ได้รีบใช่แต่ของ ALS เนี่ยเขารีบเลยไงคือชื่อภาษาอังกฤษแต่มันคนละโลกกันเลยใช่ไหมคะคือปลายทางอ่ะโอว่าปลายทางของโรคโออ่ะมันมีสิทธิ์เป็นแบบ ALS ได้พี่โอแล้วตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงบ้างคะกับโรคนี้หายดีขึ้นนะก็ดีขึ้นนะ
คือพี่โอบอกโอผ่าตัดไปใช่ไหมแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วโอพูดได้เลยนะว่าถ้าคนที่เป็น MG หรือเป็น ALS อะน้ำแข็งเนี่ยระดับน้อยเลยแหละมันคือมันทรมานกว่านั้นหลายร้อยเท่าอะถ้ามีโอกาสก็อยากทำใช่ไหมพี่ใช่คือมีโอกาสโอก็อยากทำนะโอก็คือจะไปทำบุญนะทำแน่นอนก็คงคิดว่าจะไปบริจาคแหละแต่ว่าฝ่าน้ำแข็งตอนนี้หยุดก่อนขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผันตัวเป็นผู้จัดนะครับนั่นคือคุณพุดเดิ้ลนะครับก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงประเภท MG เช่นเดียวกับคุณโอครับซึ่งเธอเองนะครับก็ได้มีการร่วมบริจาคในโครงการ ALS Ice Bucket Challenge ด้วยเช่นกันครับจะผ่าตัดก็คืออาการดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าหนังตาอะไรก็ไม่ตกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการต่างๆมันก็พอมีบ้างเช่นแบบถ้าร้อนมากก็อาจจะหายใจไม่สะดวกแต่ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงพี่รู้สึกคนที่เป็นโรคประมาณนี้เนี่ยเป็นโรคที่แบบต้องการคนเข้าใจอ่ะเพราะว่ามันจะมองระยะแรกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันไม่มีไข้มันไม่มีผื่นขึ้นตามตัวมันไม่อะไรเงี้ยคือมันเป็นอาการที่แบบแค่คนไข้ท่านที่รู้ว่าเอ้ยเราไม่มีแรงแบบเราเคลื่อนไหวไม่ได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็จะรู้สึกเอ้ยขี้เกียจหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าการที่มีคนมาสนใจโรคนี้เนี่ยพี่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทำให้แบบคนทั่วไปเข้าใจคนไข้โรคนี้มากขึ้นขอบคุณพี่พูดด้านมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกสิ่งมี2ด้านเสมอนะคะในขณะที่มีหลายคนเห็นด้วยและร่วมทำพร้อมบริจาค กับแคมเปญนี้แต่นักร้องโตแฮงแมนหรือว่าโตอดีตสมาชิกวงซิลลี่ฟูลส์ค่ะกลับมองสวนทางและออกมาแสดงทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยกับการทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองน้ำนะคะโดยเจ้าตัวมีการโพสต์รูปนะคะความแตกต่างระหว่างการเล่นน้ำในอเมริกากับเด็กผู้ยากไร้ในแอฟริกาและมีข้อความว่าถังน้ำที่สาดหัวในภาพนี้น่าจะให้เด็กคนในภาพเนี่ยได้กินเกือบครึ่งปีนะก่อนจะระเริงควรคิดสักนิดจะได้ไม่ทำตัวไร้สาระเห็นว่าคนไทยไร้สาระตามกันเยอะเหมือนกันเนี่ยเหนื่อยตื่นเถอะครับทั้งนี้นะคะหลังจากที่คุณโตได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคือของคุณโตเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วย มีบางคนที่โยงเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวซึ่งขอร้องเลยว่าไม่เกี่ยวอย่าเอาศาสนามาเกี่ยวข้องว่าอิสลามหรือพุทธหรืออะไรคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ครับเราอย่าโยงดีกว่านะครับค่ะ มาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนี้นะคะคุณ ฟิล์มรัฐภูมิเมื่อกี้คุยกันไป เธอโดนท้าไงแต่ว่าไปเที่ยวเกาหลีก็เลยจัดสักหน่อยอ้าวล่าตุ้มปรากฏโดนจับฮะตอนนี้ผมพร้อมนะครับคนที่ท้าผมอยู่นะครับเตรียมตอนนี้เราจะมาทำไอ้บักเก็ตกันนะครับที่เกาหลีพร้อมWait. You can speak this? You can speak this, you know? This? Where come from? Thailand. Taiwan? Thailand. Taiwan? Welcome. Home!บอกไทยแลนด์ดันคิดเป็นไต้หวันทำไมคะคุณตำรวจเล่นสักคำไม่ออกเลยทีเดียวสำหรับฟิล์มรัฐภูมิหลังจากที่รับคำท้าจากดีเจมาตูมในการทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge หาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์คลิปถอดเสื้อโชว์ซิกแพคโอ้โหราดน้ำเย็นมันดูเซ็กซี่สะใจแฟนๆนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่เกาหลีใต้ไงแต่แล้วกลับตลบปัดมากค่ะเมื่อคนแถวนั้นเนี่ยนะคะไปแจ้งความเพราะคิดว่าฟิล์มเป็นคนบ้า
แล้วก็มีตำรวจเกาหลีนี่แหละค่ะโผล่เข้ามาเดินมาจับตัวพาไปขึ้นโรงพักจะต้องเสียเงินค่าปรับไป 5,000 บาทเพราะที่เกาหลีนั้นการเอาน้ำไปราดบนถนนส่วนตัวเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงอีกทั้งคนที่แจ้งความหาว่าฟิล์มเป็นคนบ้า ก็มีมาตะโกนด่าอยู่กลางถนนด้วยนะคะโอ้โหต้อง 5,000 ชอบตรงที่แบบว่าอัดคลิปแล้วตำรวจเดินเข้ามาพอดีอ่ะใช่เป็นภาพต่อเนื่องเลยตำรวจนี่อะไรแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่ตำรวจคนเดียวอย่างสมมติต่างชาติคนอื่นเราบอกไทยแลนด์มาไต้หวันช่วยคิดหน่อยนะคะว่ามีกัน2ที่แต่ดาราเกาหลีคนอื่นเขาก็มีเริ่มทำกันบ้างแล้วฉะนั้นคนเกาหลีก็ควรที่จะทำความเข้าใจนิดนึงครับมาพูดถึงงานบุญอีกหนึ่งงานดีกว่าครับสำหรับคู่จิ้นนี่ครับคุณบอยปกรณ์นี่ครับแล้วก็คุณมาร์กี้เนี่ยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยก็มีวันเกิดอยู่ในเดือนเดียวกันครับตอนนี้ก็มีการไปทำบุญวันเกิดกันด้วยแหละครับจัดได้น่ารักแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้2ปีที่ผ่านมาเลยครับสำหรับ MB Charity นะครับหรือว่าการทำบุญคล้ายวันเกิดของซุปตาคู่จิ้นคุณบอยและคุณมากี้ครับที่ทั้ง2คนนี่ครับก็มีวันเกิดอยู่ในเดือนเดียวกันก็คือเดือนสิงหาคมครับโดยในปีนี้นะครับก็ได้ร่วมทำบุญกันที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ดก็จะมีกิจกรรมนะครับขายเสื้อคอลเลคชันพิเศษจากคุณบอยและก็มากี้รวมถึงนะครับยังมีกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักนะครับจากคุณพัทเนี่ยน้องของคุณบอยนะครับเป็นผู้ออกแบบมาด้วยอีกทั้งนะครับก็ยังมีการเล่นเกมแจกของรางวัลจาก2ซุปตาร์ให้แฟนๆนะครับที่มาร่วมทำบุญกันด้วยครับเราสองคนครับก็มีขายเสื้อเพื่อนำเงินเนี่ยไปร่วมทำบุญด้วยกันที่มาที่นี่ก็คือหนึ่งก็คือเป็นสถานที่ที่ผมกับวันใหม่เจอกันที่นี่ด้วยวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์คือเขาซื้อเสื้อฟุตบอลให้ผมฮะซึ่งถามว่าชอบไหมผมก็ชอบกี้อาจจะเซอร์ไพรส์กว่าผมนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่มีทั้งของให้แล้วก็ไม่ไปงานวันเกิดนางด้วยมีแต่ส่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาส่งเป็นแบบวิดีโอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องซื้อครับเพราะถ้าไม่ซื้อเขาก็ต้องทวงครับใช่ค่ะคุยกับใครใหม่กันบ้างหรือยังคะต้องถามพี่ครับผมเรื่องนี้ต้องถามพี่นะฮะหนูไม่มีค่ะเขาดีกว่าเขาแบบมีแอบพิกัคใครอยู่หรือเปล่ากี้มีคนมาจีบเหรอฮะช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะเวลามีคนมาเชียร์เราก็เฮฮาฮาไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าอ่อนไหวหรือว่าอะไรไม่ผิดโอกาสที่จะพัฒนาคืออนาคตมันก็เป็นเรื่องที่เราผมพูดจริงๆคือมันก็ไม่แน่นอนแต่ที่บอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าวันนี้มันมีโอกาสพอดีผมเห็นปีที่แล้วนะฮะมากี้บอกว่าเห็นแฟนคลับได้ของขวัญตุ๊กตาอีกอิจฉามากอยากได้มากผมเลยจัดมาให้มากี้วันนี้ครับแฟนคลับเขาจะไม่จิ้นกันได้ยังไงยิ่งใหญ่อลังการมาก เหมือนงานประชุมสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ จริงนะครับก็มีแฟนคลับเนี่ยโหมากมายไปกันผมเพื่อให้ดูกันไป มาแบบเต็มพื้นที่เลยเต็มอิ่มแน่นอนใช่แล้วจะมีคลิปให้เราได้ดูกันใน YouTube แล้วเห็นหลายคนหยิบมือถือขึ้นมาอัดนะคะ ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของข่าวลือกันบ้างในเรื่องของ Instagram ไม่น่าเชื่อว่าเป็นแหล่งข่าวชั้นดีนะพัทครับล่าสุดมีผู้ชายคนนึงเขาเหมือนกับอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเก่าของนีเมทัลซึ่งเมทัลก็คือเป็นแฟนของคุณโดมปกรณ์ละในปัจจุบันแล้วก็มีการเขียนข้อความเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยแม้เมทัลจะเคยเลวแหลกอะไรยังไงก็ตามค่อนข้างรุนแรงนะคะไปติดตามเนื้อหาเลยเจองานเข้าซะแล้วสำหรับเมทัลสุขขาวแฟนสาวของโดมปกรณ์ลำนะคะเมื่อมีมือดีตั้ง Instagram ว่า Anti Metal Metal
กล่าวอ้างถึงตัวเมทัลว่าไปสลัดรักกับแฟนเก่านอกวงการแบบไร้เยื่อใยก่อนจะมาคบกับหนุ่มหล่อขั้นเทพในขณะที่หนุ่มนอกวงการคนดังกล่าวเนี่ยยังคงอะไรอวรสาวที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเมทัลโดยการโพสต์ข้อความลง Instagram ส่วนตัวของตนเองแล้วก็มีการแท็กข้อความต่างๆไปที่ Instagram Metal ซึ่งเป็น Instagram ของนักร้องสาวนะคะจนมีคนเห็นแล้วก็แคปมาตั้งเป็น Instagram Antiขึ้นมาแฉเธออีกรอบหนึ่งโดยในข้อความนะครับของชายหนุ่มนอกวงการนะครับที่อ้างตัวเนี่ยว่าเป็นแฟนเก่าของเมทัลนะครับใช้ชื่อว่าจิรวิทย์ underscore house นะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมแฮชแท็กนั้นก็ได้มีการพาดพิงเนี่ยถึงเรื่องราวต่างๆของนักร้องสาวมากมายโดยมีการกล่าวหานะครับนักร้องสาวเนี่ยเรื่องท้องแล้วก็ทำแท้งรวมถึงก็มีการพาดพิงเรื่องคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหมากก่อนจะมาคบกับโดมจนเป็นที่คาดเดาในโลกไซเบอร์นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคุณหมากปรินหรือเปล่าซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับก็มีใจความว่าเขาเนี่ยเสียใจเรื่องลูกของเราแค่ไหนเขาเห็นใจตัวเองแค่ไหนเขาพยายามขนาดไหนทั้งที่เขาเนี่ยเดินไม่ได้ขอให้ตัวเองลองนึกดูแค่นั้นเองถ้าเขาจะทำร้ายตัวเองหรือเอาแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขากักขังตัวเองไม่ให้ตัวเองไปเต้นไปทำให้แท้งที่ไหนหรอกใช่ไหมตัวเองไปเที่ยวบอกคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นโรคจิตแล้วมาบอกกับเขาว่าพูดถึงแต่เรื่องดีๆเขารู้เขาเสียใจเขาทำร้ายตัวเองไหมครับแอดเมทัลเมทัลไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมาคบกับเขาเขาเข้าใจครับตั้งแต่ตอนมาเขาก็ให้ตัวเองเลือกนะและไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแรงๆมาไล่เขาในขณะที่เริ่มคุยกับใครคนใหม่เลยเถอะครับยังคงคิดถึงเสมออยู่ในวงเล็บนะคะขณะที่เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ทีมข่าว True Insight ก็ไม่รอช้าค่ะรีบติดต่อไปยังต้นสังกัดแล้วเมทัลสุขขาวเนี่ยนะคะอยากจะสอบถามเรื่องราวที่เป็นข่าวแล้วก็หวังว่าเธอน่าจะมาชี้แจงในเรื่องที่มีคนอ้างตัวมาแฉแต่ทางต้นสังกัดเผยว่าตอนนี้นักร้องสาวยังไม่ว่างและไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะเนี่ยนะคนดังนะเป็นแฟนสาวของหนุ่มโดมเนี่ยโหเป็นใครก็อยากจะรู้จักก็อยากจะขุดคุยเรื่องราวเก่าๆนิดนึงเนาะก็ต้องมาตามดูว่าเอ๊ะคนๆนั้นมีตัวตนหรือว่าเป็นแค่คนที่ชอบอ้างแล้วก็เหมือนจะสนิทดาราก็อาจจะเป็นแบบเป็นโรคจิตจริงๆก็ได้แบบว่าคิดไปเองเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องคอยดูเอาเองละกันนะครับอ่ะมาที่ข่าวอีกหนึ่งสาวนะครับกับสาวเจนนี่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเธอก็ได้มีการไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการที่หลายๆคนเนี่ยมีการท้าเธอให้ทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ครับแล้วเธอก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยโอ้โหมีหนุ่มหล่อล่ำคนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเนี่ยจะเป็นใครครับหลังจากที่ปล่อยให้เรานะครับลุ้นกันว่าหนุ่มแท้หรือว่าสาวหล่อนะที่จะผลักเจนี่เทียนโพสุวรรณนะครับตกน้ำในกิจกรรม Ice Bucket Challenge นะครับที่เธอเนี่ยส่งคลิปตรงมาจาก LA เลยครับแล้วก็ยังมีนะครับหนุ่มหล่อหุ่นล่ำกล้ามโตที่เธอพูดเปลยๆนะครับว่าชื่อเจสันกำลังโยนส้มหรือว่าลูกบอลเนี่ยแหละครับปนเสียงหัวเราะของเธออยู่นะครับโดยหลายคนเนี่ยตั้งประเด็นว่าหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นหนุ่มที่มารักษาแผลใจให้ก็เป็นได้โดยยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลายคนเนี่ยก็เชียร์ให้เป็นแฟนกันเลยแหละครับอีกทั้งยังอยากรู้จักหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเขาเนี่ยคือใครและแล้วทุกอย่างก็มาเฉลยขึ้นในคลิปนี้ครับ ALS Challenge by Brett Gerard. I'm calling out Worthy Goodman, Sinead Willis, Crystal and India Gibbs. มีการเชื่อมโยงอย่างนี้นี่เองเพราะ Ice Bucket Challenge แท้ๆนะคะทำให้เราได้รู้จักกับ Best Friends Forever ของเจนี่เทียนโพสุวรรณคนนี้นะคะเป็นดีกรีดารา USA โอ้ยรักแซ่บเจสันเบรนท์ค่ะหนุ่มกล้ามใหญ่วัย30ปีซึ่งเป็นนักแสดงชาวอเมริกันนะคะแถมยังคร่ำวอร์ดในวงการหนังประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นนะคะยังเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ด้วยเจสันเป็นที่รู้จักจากผลงาน Cirque du Soleil's Poetic Social Mission ในปี2009 A Thrilling Ride Through Cuza ปี2007และ Cirque du Soleil A Thrilling Ride Through Cuza ปี2013โดยเจสันเบรนท์เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของ Cirque du Soleil ทีมโชว์ละครเวทีระดับโลกซึ่งบทที่สร้างชื่อให้กับเขาก็คือตัวร้ายในละครเวทีชุดคูซ่าค่ะนอกจากนี้นะครับเจสันนะครับยังขึ้นแท่นผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่อง Strain นะครับในปี2012อีกด้วย
งานนี้นะครับเราก็ต้องจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับว่าจะสามารถพัฒนาจากเพื่อนเนี่ยไปเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าจากการคาดการณ์นะครับทั้งคู่เนี่ยก็เพิ่งจะเคยเจอกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะเจอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าหนุ่มเจสันนี้เนี่ยจะมีคนรู้ใจอยู่แล้วหรือเปล่าครับถ้าดูคลิปต่อจากนั้นจะเป็นคุณเจสันแบบโยนโซมจุ๊บ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 ก็มีตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็โอ้อยู่ในคณะซึกดูเฉลยไม่น่าแบบว่าทำอย่างนี้ได้มีความคล่องไงเออแต่รูปเมื่อกี้แต่รูปแซ่บมากนะทำให้เราก็อดคิดไม่ได้ว่าส่วนมากคนที่ดูพร้อมและแซ่บอ่ะมักจะไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าไปเดากันดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เรื่องของคุณเจสันก็คือคุณเจนี่มีความสุขแล้วก็ดีแล้วฉันแม้รู้สึกดีใจด้วยนะคะครับผมพูดถึงเรื่องกล้าไม่ได้เชียร์เราจะมามีสกู๊ปกันเพราะสังเกตได้ว่ายุคนี้นะดาราชายหันมาใส่ใจกับเรือนร่างมากขึ้นคือแต่ก่อนอาจจะแบบบู๊บู๊แล้วก็พุงพลุยๆหรือว่าผอมแห้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะจ๊ะต้องมีกล้ามกล้ามนั้นสำคัญกับวงการบันเทิงอย่างไรติดตามสกู๊ปนี้เลยค่ะคือผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากเรียกได้ว่าเราออกกล้องบ่อยเราก็เลยเริ่มมีแรงบันดาลใจในการที่แบบเฮ้ยเราเริ่มจะฟิตหุ่นแล้วแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองผมได้ดูคนเหล็กอาร์โนลด์ชัวสเนเกอร์นั่นคือแรงบันดาลใจแรกเลยว่าผมเนี่ยเด็กๆผอมครับคือถ้าดูด้านหน้าเนี่ยตัวจะกว้างครับแต่ว่าถ้าด้านข้างเนี่ยจะบางมากก็อยากเล่นให้มีแบบรูปร่างขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นเนี่ยผมซิทอัพฟิตพื้นตอนป.4ยกดัมเบลเนี่ยตอนป.5เนี่ยก็เล่นมาตลอดจนถึงทุกวันเนี่ยก็คือทั้งชีวิตอยู่แล้วครับสุขภาพครับทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยงามอย่างจะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงหรือว่าใครที่เขาเห็นเขาบอกว่าเอ้ยเราดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้ามีบทที่บู๊เราจะสามารถแบบเต็มที่เลยและอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามีฉากที่ต้องถอดเสื้อฉากที่ต้องถอดเสื้ออันนี้แหละครับอันนี้แหละครับทำให้เราพร้อมกล้ามแน่นมาเลยก็คือมีผลต่อการรับเข้าเลยไม่ครับผมขอหน้าไปก่อนดีกว่าเวลาเล่นละครจะได้ถอดเสื้อละกี่ครั้งกันในหนึ่งเรื่อง40ตอนตัวนั้นถ้าเกิดพี่เอเห็นกล้ามผู้ชายแล้วรู้สึกยังไงบ้างเฉยๆเพราะพี่เอก็เป็นผู้ชายพี่เอก็มีกล้ามเหมือนเดิมก็มีกล้ามเหมือนเดิมพี่เอคิดจะเล่นกล้ามบ้างไหมคะพี่เอว่าอย่าเลยเขินอย่าพูดสิพี่เออายพูดแบบนี้พี่ยังเด็กอยู่พี่ยังเด็กอยู่อ่ะแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเหรอเขาประกบเราสวยอย่างเงี้ยเราสวยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นอีกสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็เจ้าเนื้อบางคนก็มีกล้ามบางคนก็แบบว่าผิวสีแทนอะไรเงี้ยก็ฉันว่ามันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะหน้ามองหน้ามองหน้ามองผู้ชายก็คือผู้ชายไงจะมาแบบว่าออนแอนผมดูดผู้หญิงก็คงไม่ใช่ทีอะเนาะผู้ชายมีกล้ามกับผู้ชายไม่มีกล้ามนี่ต่างกันยังไงล่ะครับโอ้ยมันได้ฟิลต่างกันเยอะค่ะมันได้ฟิลต่างกันเยอะค่ะผู้ชายมีกล้ามก็ดูเซ็กซี่กว่าเออแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายมีกล้ามมักจะยุ่งไม่ได้เพราะเป็นเกย์แต่พออย่างแฟนผมเนี่ยที่ผมเจอผมยังถามว่าเลยคุณเป็นเกย์หรือเปล่าตอบว่าไงคะพี่สูดดูไหมผมว่าไงต่อไม่แสดงว่าพี่ผมก็แฮปปี้กับคนใกล้ตัวที่มีกล้ามค่ะผมมองคนมีกล้ามตลอดคนข้างกายแล้วล่ะคะอยากจะให้มีกล้ามหรือไม่มีกล้ามพี่ชมไม่ได้บังคับว่าพี่ต้องมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับแต่เขาก็ฟิตอยู่นะช่วงนี้เออก็เอาพอประมาณนะแต่ถ้าถึงขั้นแบบเพ็ดเส้นเลือดทุกอันอะไรอย่างเงี้ยก็ชมว่าเครียดเลยเครียดเลยถ้าคนนี้เรารักมากๆเลยใช่ป่ะรับแบบยอมทุกอย่างเลยใช่ป่ะถ้าเขารับรักแล้วยอมแต่งงานด้วยผมก็โอเคถ้าเรารักเขามากอะถ้ารักมากถึงจุดนึงเราคงยอมหรือเปล่ายอมไม่ได้ครับยอมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันยอมไปก่อนก็อยู่กันที่ฟิตเนสนะเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าผมจะเล่นอะไรบ้างแต่ผมมี personal trainer ครับชื่อว่าคุณครูใหญ่สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้โปรแกรมของน้องรอนคือเล่นอกกับหลังอย่างละ2ท่า
นี้คือตัวเล่นอกบนครับ incline dumbbell press ครับเล่นเป็น4เซตครับเซตหนึ่ง6ถึง12ครั้งครับคือจำนวนที่เล่นเนี่ยแล้วแต่วันฮะแต่ละคนความแข็งแรงในแต่ละวันเนี่ยไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่30ปอนด์ถึง70ปอนด์ต่อข้างนะครับตัวนี้เป็นท่า pull over นะครับเป็นกล้ามเนื้อสลัตัสฮะหรือเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อกแต่ว่ากล้ามเนื้อทำงานร่วมเนี่ยมีหลังแขนแล้วก็มีอกบนเป็นเบนช์2ตัวฮะตัวนึงเป็นตัวที่เขาเล่นอีกตัวนึงหมอไว้นั่งเซฟแล้วก็เป็นดัมเบลก็อันตรายครับพวกนี้เป็นฟรีเวทฮะแล้วก็ตกได้ฮะจะไม่ต้องมีคนเซฟครับถ้าเล่นหนักนะฮะเป็นท่าเคเบิลครอสโอเวอร์นะครับเล่นได้อกล่างครับกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมก็คือไทเซปหัวไหล่เป็นสตาบิไลเซอร์แล้วก็กล้ามเนื้อหลังมันจะเป็นแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งอยู่ประมาณ5กิโลต้องรอเล่นอยู่ประมาณ4แผ่นถึง8แผ่นครับตัวนี้คือเครื่องแรดพูดาวนะฮะเป็นตัวเล่นหลังนะครับได้ตรงปีกข้างลำตัวครับเป็นแขนด้านหน้ามาโปอาร์มที่ทำงานร่วมแล้วก็ตัวปีกหรือลาติซิมัสครับอยู่ที่6แผ่นถึง12แผ่นครับหนุ่มๆครับสาวๆด้วยแล้วกันที่รักสุขภาพแล้วก็ผู้ชายที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีนะครับผมใครที่ท้อแท้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนผอมหรือว่าคนอ้วนนะครับก็อยากให้มีกำลังใจครับไปลองหาโกครับเซตดูว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยเราอยากเป็นแบบไหนแล้วก็หาแรงบันดาลใจครับแล้วก็พยายามมีวินัยแล้วก็ดูแลตัวเองนะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเองเชื่อผมเป็นยังไงชอบไหมผู้ชายมีกล้ามชอบสิแล้วเป็นยังไงบ้างเคยแบบว่ามีคนมีกล้ามใหญ่ๆบางทีแม้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างแบบมีกล้ามใหญ่กับแบบไม่มีอ้วนๆเนี่ยชอบแบบไหนเราชอบคนสุขภาพดีสุขภาพดีหมายความว่าก็คือไม่จำเป็นต้องมีกล้ามก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่น้ำหนักเกินก็จะมีแนวโน้มที่อาจจะมีโรคหัวใจหรือความดันสูงตามมาแล้วเราชอบคนที่สุขภาพดีครับพักก็เลยตัดสินใจเหมือนกันครับว่าจะไม่มีกล้ามแบบนี้ดีแล้วครับหรอครับผมได้ข่าวว่าลงทุนจ้างเทรนเนอร์เปล่าครับเขาเทรนให้ฟรีครับประหยัดครับเป็นรุ่นพี่ครับฟรีครับอ๋อรุ่นพี่มีฟรีให้กันไม่แต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นผู้หญิงเมื่อกี้อย่างที่เห็นพี่เบเบ้ไปโอ้โห มีนิดนึงผมว่าก็กำลังดีนะผู้หญิงแต่ผมไม่ชอบผู้หญิงที่แบบว่ากล้ามใหญ่ๆมากๆแบบใหญ่กว่าผมอย่างเงี้ยก็น่ากลัวนะอันนั้นอาจจะดูแบบว่าไปแข่งชกมวยอะไรนิดนึงใช่น่ากลัวเกินไปค่ะแต่สักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกันเกี่ยวกับ Insight Asia ค่ะ